ฮอปปี้แบร์สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับฮอปปี้แบร์ช่องที่จะมารีวิวของเล่นทั้งไม่เก่าหรือที่น่าสนใจที่ผมเล่นคุณเล่นหรือใครๆก็เล่นวันนี้นะครับมีของใหม่มารีวิวให้ดูกันอีกแล้วมาแบบสดๆร้อนๆเลยนะครับนั่นก็คือแทนฟิกูไลสแตนดาร์ดทริเชเซอร์2000ครับว้าเอ๊ะเราต้องอ่านว่า Tri Chaser 2000ต้องอ่านอย่างนี้นะครับอ่ะเป็นงานฟิกูไลสแตนดาร์ดนะครับออกมาเป็นมอเตอร์ไซค์ของคูก้านั่นเองนี่เป็นตัวแรกนะครับที่มีมอเตอร์ไซค์ออกมานะนี่นะตัวงานเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมยังไม่เห็นงานข้างในเลยนะครับพอดีของมาส่งปุ๊บก็ทำรีวิวเลยนะนี่ต้องขอบอกว่าตอนนี้ปัญหาที่เกิดก็คือผมหาตัวคูก้าไม่เจอแล้วครับไม่รู้ว่าคูก้าไปอยู่ไหนแล้วนะครับดังนั้นเดี๋ยวตอนรีวิวอันนี้คนที่จะมาขี่แทนคูก้าอาจจะต้องเป็นพี่อากิโตะนะครับอาจจะอัญเชิญพี่อากิโตะมาขี่แทนคูก้านะครับออกตัวไว้ตรงนี้เลยนะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องดูงานข้างในกันดีกว่านะครับว่าสีทองของเขาที่ว่าจะมาเป็นขอบล้อหรือว่าลอยตรงท่อไอเสียเนี่ยของเขาอ่ะจะสวยไหมจะเป็นสีทองแบบไหนทองขนุนขนุนหรือว่าทองจริงๆนะครับไปเปิดกล่องกันเลยครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องเจ้า Tri Chaser 2000กันเลยดีกว่านะครับว่าข้างในเขาจะเป็นยังไงนี่เขาบอกว่าสีทองข้างในจะเป็นสีอย่างนี้นะครับจริงหรือหลอกจริงหรือหลอกแทนมันเป็นสีทองจริงๆครับไม่ได้เป็นทองขนุนนะมันเป็นทองนะทองเงาๆเลยครับนี่ตัวชิ้นงานโอเคครับเป็นสีทองที่สวยครับไม่มีอ๋อจะบอกว่าไม่มีอันเดอร์เกรดก็ไม่ได้นะมีอันเดอร์เกรดเป็นบางจุดบางชิ้นนะครับนี่นะเป็นบางจุดบางชิ้นเท่านั้นนะครับสำหรับสีทองนะบางจุดก็ไม่มีอันเดอร์เกรดให้นะครับมาส่วนที่2เป็นชิ้นสีเทาครับอันนี้เห็นชัดๆเลยว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะสมัยก่อนผมเรียกว่าด้องมอเตอร์ไซค์อันนี้ไม่รู้เรียกว่าอะไรตรงล้อมอเตอร์ไซค์นะครับนี่นะขาตั้งแล้วอันนี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเสาอากาศตรงหลังท้ายรถนะฮะมาโอ้ยางเขาก็ให้มาเป็นยางเลยนะครับเป็นยางจริงๆอย่างนี้เลยนะแข็งๆใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็ให้มือนี่มือที่เอาไว้กำแฮนด์นะครับแฮนด์มอเตอร์ไซค์นะให้มาคู่หนึ่งนะครับแล้วก็ตัวแฮนด์มอเตอร์ไซค์ที่ดึงออกมาได้นะที่คูก้าร่างไหนใช้นะไททันป้าที่ดึงออกมาแล้วแปลงเป็นดาบนะครับอันนี้นะนี่แล้วก็นี่เป็นแฮนด์มอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็เป็นเบาะมอเตอร์ไซค์อันนี้สองอันนี้น่าจะเป็นกระจังหน้ารถนะครับมาถุงถัดมาแผงนี้เป็นแผงสีเห็นเป็นสีอะไรครับอันเนี้ยแผงเนี้ยผมเห็นเป็นสีน้ำตาลว่ะมันออกเป็นสีน้ำตาลนะครับแผงสีน้ำตาลนะเป็นตัวถังของตัวรถนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นล้อนะนี่อันนี้เป็นล้อนะไม่รู้ว่าล้อใหญ่อ่ะล้ออันนี้น่าจะเป็นล้อหลังมั้งแล้วก็อันล้อแบนๆเนี่ยอันเนี้ยน่าจะเป็นล้อหน้านะครับน่าจะนะครับน่าจะนะแล้วก็มาแผงสุดท้ายโอ้นี่เห็นได้ถุงเล็กๆป่ะมีลวดให้นะมีสปริงให้มีสปริงให้มาอันหนึ่งสปริงสีแดงนะครับแล้วก็น่าจะมีดีคอแผงเล็กๆให้นะแล้วก็มีสติกเกอร์นะครับเดี๋ยวดูอีกทีว่าดีคอเป็นดีคออะไรนะส่วนแผงใหญ่แผงนี้เป็นงานฉีด4สีเหมือนกันนะครับเป็นสีเทามุกๆมันๆ นะครับสีแดงนี่แดงสีนี้สวยนะนี่มีตาสัญลักษณ์ของคูก้าอยู่ด้วยเห็นไหมแล้วก็มีสีแดงใสนะครับนี่อันนี้นะแล้วก็สีน้ำเงินใสนะนี่
ประมาณนี้นะครับหมดแล้วมีนิดเดียวนะฮะนี่เสียดายอ่ะไม่หาตัวคูก้าไม่เจออ่ะเลยอดโพสต์ท่านี้เลยเดี๋ยวเอาพี่อากิโตะมาโพสต์แทนแล้วกันเนาะไม่รู้อยู่ไหนเลยAmazing Form ก็ไม่รู้อยู่ไหนหาไม่เจอจริงๆนะครับถ้าทุกคนคงเห็นด้านหลังของผมแล้วก็คงจะเข้าใจนะครับว่ามันหายไปในหลุมดำข้างหลังผมนี่แหละผมหาไม่เจอนะมานับแผงกันดีกว่า1 2 3 4 5มีทั้งหมด5แผงนะครับยางเล็ก1เส้นยางใหญ่1เส้นสติ๊กเกอร์แผ่นใหญ่1เส้นแล้วก็สติ๊กเกอร์แผ่นเล็กนะครับอีก1อันนะครับสติ๊กเกอร์อันเล็กเนี่ยน่าจะเป็นตัวดีคอร์นะครับเป็นดีคอร์สติ๊กเกอร์นะแล้วก็ให้สายสีดำมา1อันเป็น PVC สปริงสีแดง1อันนะครับแล้วก็นี่สายสีแดงเนี่ยเขาให้วัดตรงนี้นะเห็นป่ะเนี่ยตรงนี้ให้มาวัดตรงนี้แล้วตัดนะครับเขามีที่ให้วัดอยู่นะเดี๋ยวตอนประกอบน่าจะได้รู้กันนะครับว่าชิ้นส่วนนั้นเอาไว้ทำอะไรนะครับต้องขอออกตัวนะผมไม่ค่อยได้ต่องานที่มันเป็นพวกรถพวกแมชชีนทั้งหลายแหล่เนี่ยไม่ค่อยได้ต่อนะครับส่วนใหญ่จะต่อเป็นหุ่นยนต์ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะตัวพวกรถพวกอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยได้ต่อนะคิดว่าสกิลการประกอบมอเตอร์ไซค์คันนี้สำหรับผมเนี่ยอาจจะดูยากนิดนึงนะครับอาจจะดูยากนิดนึงถ้างานไม่เรียบร้อยก็ออกตัวมาณตรงนี้นะครับเพราะส่วนใหญ่ก็ต่อแต่หุ่นยนต์นะครับโอเคคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาประกอบTri Chaser 2000ตัวนี้ให้เสร็จแล้วเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเมื่อประกอบเสร็จแล้วมอเตอร์ไซค์คันนี้จะเท่ขนาดไหนปะไปประกอบกันเลยครับตัดตะดัดตะดันแล้วเราก็ประกอบเจ้า Tri Chaser 2000เสร็จแล้วนะครับต้องขอบอกว่าเจ้า Tri Chaser 2000คันนี้งานดีมากๆเลยครับรายละเอียดยิบย่อยตัวเครื่องของมอเตอร์ไซค์เนี่ยมาครบมาเต็มเลยครับขอบอกว่าประกอบดิบไม่ต้องทำอะไรสวยครับสวยเลยเขามาแบบเสร็จเลยในตัวนะครับอาจจะเพิ่มความสวยตัดเส้นนิดหน่อยอะไรนิดหน่อยก็สวยเพิ่มได้ครับโดยรวมวิธีการประกอบเจ้านี่ไม่ยากครับไม่ยากนะแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยตัวผมเนี่ยไม่ค่อยได้ประกอบงานที่เป็นพวกรถพวกมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างนี้เท่าไหร่ก็แอบงงนิดนึงมันไม่เหมือนตัวกันดั้มเนาะก็เลยใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงในการประกอบนะครับจุดที่ทำให้ผมหัวร้อนมีอยู่จุดเดียวเลยครับคือสายเบรกครับเห็นไหมเห็นสายเบรกไหมนี่ไอ้ท่อดำๆที่เขาให้มานะครับก็คือเวลาประกอบเนี่ยให้ดูตามคู่มือนะครับแล้วก็เอาสายเบรกเอาท่อดำๆเนี่ยสายเบรกเนี่ยไปวัดกับตรงที่เขาให้มามันจะมีหน่วยวัดอยู่นะครับตรงที่เขาที่เรานับแผงนะฮะตรงนั้นนะตัดตรงตามที่เขาบอกให้เขาตัดเลยมันจะพอดีนะครับมันจะพอดีนะวิธีการประกอบก็พยายามให้เหลือขึ้นมาข้างบนเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาจุ๊บเข้ากับสายเบรกนะครับแต่เวลาเราจุ๊บเข้ากับสายเบรกเนี่ยมันจะค่อนข้างยุ่งยากนิดหนึ่ง1รูมันเล็กนะครับ2พอยัดเข้าไปแล้วเนี่ยมันชอบหลุดออกมาวิธีแก้ของผมก็คือพอยัดสายเบรกเข้าไปได้ปุ๊บผมหยอดกาวเลยครับให้มันอยู่อย่างนั้นเลยนะทั้งสองข้างเลยนะครับโดยรวมถ้าตัดเรื่องสายเบรกออกไปก็ไม่มีอะไรยากครับประกอบแป๊บๆก็เสร็จครับ2ชั่วโมงฮะมาวัดความยาวความสูงของตัวรถกันหน่อยดีกว่านะครับความยาวของรถจากล้อหน้าถึงล้อหลังประมาณ19เซนครับประมาณ19เซนนะสูงจากล้อถึงตัวหน้ารถประมาณ 11.5 เซนนะครับประมาณ 11.5 เซนนะครับถามว่าเอาไปเล่นกับตัวฟิกคูอาร์ตได้ไหมผมไม่มีตัวฟิกคูอาร์ตที่แกะแล้วนะครับก็เลยไม่รู้ว่าเล่นด้วยกันได้ไหมแต่ผมคิดว่าน่าจะได้นะครับสเกลอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับไม่เยอะมาก
เบิกตัวพี่อากิโตะครับนี่พอดีผมหาตัวคูก้าไม่เจอนะครับผมก็เลยเบิกตัวพี่อากิโตะมาแทนนะถ้ายืนเทียบกับอากิโตะแล้วเนี่ยมันแมทกันนะมันได้นะครับมันได้นะไซส์มันได้นะครับนี่สวยและเท่เลยทีเดียวนะครับของที่เขาให้เรามาอย่างแรกเลยเป็นมือกำแฮนนะครับเป็นมือของคูก้านะเป็นมือกำแฮนนะครับอย่างนี้นะนี่ให้มาคู่หนึ่งแต่ว่าไม่ได้ให้หลังมือมานะครับต้องถอดของคูก้ามาแปะนะฮะนี่อีกอันนึงเป็นแฮนด์มอเตอร์ไซค์นะครับที่กางออกเป็นเหมือนไม้พองนะนี่อันนี้นะที่คูก้าใช้แปลงเป็นดาบนะครับนี่อันนี้ให้มา1อันครับให้มา1อันทั้งหมดทั้งมวลก็มีเท่านี้นะครับวิธีการเล่นวิธีการขึ้นคอมก็คงไม่ยากนะครับแต่ว่าเวลาขี่เนี่ยให้ใช้มือที่เขาให้มาเนี่ยจะดีที่สุดนะครับมันจะประคองรถได้นะครับอ้อข้อเสียอีกอย่างนึงก็คือมันจะจัดถ้าจอดเนี่ยค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับต้องหาศูนย์ถ่วงให้เขายืนดีๆนะครับให้เขายืนให้เขาตั้งดีๆนะครับรถมันก็จะจอดได้อย่างนี้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปจับเจ้า Trichaser 2000ตัวนี้ถ่ายรูปแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับเป็นไงกันบ้างครับกับงาน Figurize Standard Trichaser 2000คันนี้สำหรับผมหรอยกโป้งให้เลยโอ้ยกโป้งให้รายละเอียดของตัวรถนะครับยกโป้งให้ความสวยงามของตัวงานนะครับขอบอกว่าดีครับขอบอกว่าดีนี่ต่อดิบนะครับยังได้ขนาดนี้เลยสวยจริงอะไรจริงนะครับใครที่มีคูก้าอยู่แล้วเอามาเล่นคู่กันยิ่งสวยเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับแต่ผมหาคูก้าไม่เจอนะไม่รู้หลุดอยู่ในหลุมดำตรงไหนนะครับก็เลยอัญเชิญพี่อากิโตะมาแทนนะเพื่อนๆล่ะครับได้ต่อเจ้านี้แล้วหรือยังยังไงมาแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับส่วนใครที่สนใจอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สอบถามมาได้นะครับยินดีตอบทุกคอมเมนต์เลยวันนี้ฮอปปี้แบร์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่ก่อนจากกันฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆหรือพาไปไลฟ์ที่ไหนจะได้เด้งให้ดูก่อนใครนะครับยังไงช่วงนี้ก็เดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวร้อนมันเป็นช่วงเปลี่ยนอากาศอ่ะเดี๋ยวต่อไปก็คงมีหนาวนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพดูแลตัวเองนะครับกินน้ำกันเยอะๆเช็คพยากรณ์อากาศก่อนออกจากบ้านอย่าลืมพกร่มไปด้วยนะเผื่อฝนตกนะครับด้วยความห่วงใยจากฮอปปี้แบร์ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าดูสิผมจะเอาตัวอะไรมารีวิวให้ดูกันไปแล้วบ๊ายบาย
Happy Bear!